จะเป็นยังไงเมื่อ2นักสำรวจถูกทิ้งอยู่ท่ามกลางดินแดนน้ำแข็งสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังเรื่อง Again the Ice หนังปี2022นำแสดงโดยนิโคลัยคอสเตอร์วันดาวโจโคและไฮด้ารีดสามารถรับชมความสนุกกันได้ที่ Netflix นะครับหนังเริ่มต้นที่กัปตันเขาพาผู้ช่วยกลับมาที่เรือด้วยความทุลักทุเลก่อนจะลงมือตัดนิ้วที่ตายออกเพื่อรักษาชีวิตของผู้ช่วยไว้จากนั้นพอถึงวันฉลองคริสต์มาสกัปตันก็ขึ้นไปกล่าวกับทุกคนบนเรือทำให้รู้ว่าพวกเขาเป็นคณะสำรวจชาวเดนมาร์กมาที่นี่เพื่อค้นหาร่องรอยและกู้คืนบันทึกของกลุ่มสำรวจที่สูญหายแม้จะไม่เป็นไปตามแผนแต่อย่างน้อยรอบแรกก็ไปเจอบันทึกและแผนที่ของหนึ่งในทีมสำรวจที่สูญหายโดยแสดงที่ตั้งของหินบอกแดนซึ่งคาร์บอยได้ทิ้งบันทึกการสำรวจไว้กัปตันจึงอยากได้อาสาสมัครไปเอาข้อมูลกลับมาเพื่อยืนยันว่าดินแดนนี้เป็นของกรีนแลนด์ไม่ใช่ของอเมริกาแต่ก็ไม่มีใครยอมไปเพราะกลัวจะไม่รอดมีแค่เพียงอีวาเท่านั้นแต่กัปตันก็ไม่ได้ตอบรับเพราะเขาไม่ใช่ทีมสำรวจเป็นแค่เพียงช่างเครื่องยนต์แถมมาที่นี่เป็นครั้งแรกด้วยดานกัปตันเมื่อเห็นอีวาโง่งกเงินในการดูแลพวกหมาก็ให้ผู้ช่วยไปสอนซึ่งผู้ช่วยก็บอกให้เขาอย่าไปผูกพันกับพวกหมามากเพราะเมื่อใช้งานเสร็จจะต้องกำจัดทิ้งโดยเริ่มยิงจากตัวที่อ่อนแอที่สุดก่อนเพื่อกลายเป็นอาหารให้กับพวกที่เหลือด้านทีมสำรวจขณะกำลังถกเถียงกันเรื่องเรือไททานิกว่ามันจะแล่นได้จริงหรือไม่อีวาก็บรรยายสรรพคุณของเรือให้ฟังที่มันแล่นได้จริงแต่ก็ไม่มีใครเข้าใจที่เขาพูดเลยพากระแซวเขากันยกใหญ่ดานผู้ช่วยเขาเป็นห่วงกัปตันจึงเตือนให้ระลึกถึงนายาแต่ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจกัปตันได้เลยพูดถึงอีวาแทนที่ไม่เคยมาที่นี่และก็ไม่ได้อยู่ในทีมเพราะถ้าเครื่องยนต์เรือไม่พังระหว่างทางก็คงไม่ได้จ้างอีวามาแต่ในเมื่อไม่มีใครอาสาและผู้ช่วยก็บาดเจ็บกัปตันจึงจำเป็นต้องเลือกอีวาครับดานกัปตันเขาคิดถึงนายาแฟนสาวแต่โดยที่อยากทำหน้าที่ให้สำเร็จรุ่งเช้าจึงพาอีวาออกเดินทางทำให้อีวารู้สึกสนุกสนานส่วนกัปตันก็ต้องคอยเตือนให้อีวาเดินทางอย่างระมัดระวังหลังปีนข้ามเขาและหาจุดพักได้กัปตันก็สั่งให้อีวาตั้งเต็นท์ซึ่งระหว่างที่กัปตันจดบันทึกอีวาก็นั่งอ่านข่าวทีมสำรวจที่สูญหายที่พวกนั้นมีอุปกรณ์ดีๆเพียบรวมถึงรถสำรวจด้วยเลยอยากรู้ว่าเป็นเครื่องยนต์แบบไหนพอกัปตันได้ยินและเห็นเขาไม่ยอมหยุดพูดเสียทีเลยดับไฟนอนวันที่26ของการเดินทางเมื่ออีวาได้คุยกับกัปตันก็ได้รู้ว่าหัวหน้าทีมที่สูญหายเป็นเพื่อนของกัปตันแล้วพอรุ่งเช้ากัปตันก็สอนวิธีทำเลื่อนให้วิ่งเร็วขึ้นโดยการพ่นน้ำลงไปจนเกิดเป็นชั้นน้ำแข็งบางๆซึ่งพออีวาได้ใช้ก็สนุกกับมันมากด้านกัปตันเมื่อเห็นหมาของอีวาวิ่งเร็วเกินก็เตือนเขาเลยพยายามหยุดแต่ก็หยุดไม่ได้แถมตัวเองยังตกลงมาจากเลื่อนอีกด้วยเลยดึงเชือกไว้แต่เชือกก็หลุดมืออีกจนพวกหมาเลื่อนตกเขาไปด้านอีวาเขากับกัปตันพบว่าเรือนกับหมาค้างอยู่ที่สันเขามีแค่เพียงจ่าฝูงที่ห้อยตองแต่งอยู่จึงพยายามจะช่วยแต่จังหวะที่กำลังดึงมันขึ้นมาเชือกก็ขาดมันจึงตกลงไปทำให้อีวาเสียใจหลังอีวาเช็คสิ่งของที่เหลือก็มารายงานให้กัปตันทราบเลยถูกกัปตันบ่นจิตเคยเป็นทหารซะเปล่าแต่ไม่ยอมทำตามคำสั่งอีวาจึงรีบขอโทษซึ่งกัปตันก็ยกโทษให้วันที่48หลังเดินทางกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยทั้งคู่ก็ตั้งแคมป์ซึ่งอีวาก็อยากรู้ว่ามีใครรอกัปตันอยู่หรือเปล่าและทำไมกัปตันถึงมาทำงานนี้ซึ่งกัปตันก็บอกตัวเองยังไม่มีใครและที่มาทำงานนี้ก็เหมือนกับอีวาที่เลือกไปช่างเครื่องเพราะถนัดขณะกัปตันกำลังดูเส้นทางในแผนที่อีวาก็ชวนกัปตันดูรูปที่เจอในเรือโดยบอกให้รู้ว่าตัวเองตั้งชื่อสาวๆที่ชอบว่าอะไรบ้างจากนั้นก็ให้กัปตันเลือกมา1คนซึ่งกัปตันก็ได้ตั้งชื่อหล่อนไว้ว่านายาทำให้คืนนั้นกัปตันเลยฝันถึงแฟนสาวและก็คิดถึงเธอมากต่อมากัปตันก็เริ่มเครียดเพราะไม่เจอหินบอกแดนแถมก็ไม่มีสัตว์ให้ล่ามาเป็นอาหารหมาด้วยที่สำคัญเต่าผีมัดก็ยังมาพังอีกจึงโทษอีวาที่ทำให้เต่าพังแล้วก็ให้เขาซ่อมทำให้เขางุนงงเพราะไม่ได้แต่ต้องมันเลยแต่ก็รับมาซ่อมแต่โดยดีกระทั่งกลับมาใช้งานได้ดานอีวาในที่สุดเขาก็ต้องเป็นคนลงมือสังหารหมาด้วยตัวเองเพื่อเอาเนื้อมาแบ่งให้กับพวกที่เหลือทำให้เขารู้สึกแย่มากวันที่84ตอนนี้ไม่มีอาหารเหลือแล้วอีวาเลยบอกให้กัปตันรู้ทำให้กัปตันโมโหจึงบ่นเขาที่พูดจาเหมือนอยากจะกลับเรือและไม่ยอมไปปฏิบัติภารกิจต่อให้สำเร็จ
จากนั้นก็สั่งให้ไปต่อโดยให้เหลือเลื่อนแค่อันเดียวต่อมาขณะทั้งคู่แวะพักกัปตันก็หันไปสำรวจจนเจอเข้ากับหินบอกแดนทำให้ทั้งคู่ดีใจจึงรีบวิ่งไปดูกระทั่งหรือเจอบันทึกและอาหารของทีมสำรวจชุดก่อนเลยได้รู้ว่า2ปีที่แล้วหลังทีมสำรวจทำงานเสร็จก็ไม่มีอาหารเหลือเพียงพอจะกลับเรือเลยต้องเดินออกไปตามชายฝั่งเพื่อหาสัตว์ล่ากินระหว่างทางซึ่งจากการสำรวจก็พบไม่มีช่องแคบพิวลี่และหน้าผาก็เชื่อมต่อไปยังเฮลพิวแลนด์กรีนแลนด์จึงถือเป็นหนึ่งเดียวไม่ใช่อย่างที่พวกอเมริกาอ้างกับตันที่ดีใจเพราะภารกิจสำเร็จแล้วเลยชวนอีวามาต้มซุปฉลองกันวันที่132ระหว่างเดินทางกลับเรือด้วยสภาพอากาศที่เย็นจัดก็ทำให้หมาตัวหนึ่งเหนื่อยตายอีวาจึงเอาเนื้อของมันมาแบ่งให้หมาที่เหลือกินส่วนตับก็จะเอามาต้มกินเองแต่ก็กลัวเป็นพิษกัปตันเลยใช้สร้อยที่เป็นเครื่องเงินมาตรวจแต่ก็ไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นพิษควรจะสีอะไรดังนั้นพอเห็นมันเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่สีเขียวแบบที่เข้าใจก็เลยกินกระทั่งผ่านไปสักพักก็ออกมาอ้วกกันยกใหญ่ครับต่อมาขณะทั้งคู่หยุดพักเหนื่อยอีวาก็ออกไปดูล่าเล่าว่าพอจะมีอะไรให้ล่ามากินได้บ้างโดยจังหวะที่เขาเจอวอลลัสและกำลังจะยิงมันจู่ๆพวกหมาก็เห่าเจ้าวอลลัสเลยหนีไปทำให้เขาโมโหทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงปืนเลยรีบกลับไปดูทำให้เห็นหมาถูกฆ่าตายไป2ตัวส่วนทีเหลือก็กำลังเห่าเจ้าหมีที่กำลังเล่นงานกับตันเขาจึงยิงมันกระทั่งช่วยกับตันไว้ได้ทว่าน้ำแข็งก็แตกกัปตันกับเจ้าหมีจึงตกน้ำลงไปด้วยกันโชคดีที่ขาของกัปตันเกี่ยวอยู่กับเชือกลากเลื่อนเขาจึงรีบเข้าไปสาวเชือกจนช่วยกัปตันขึ้นมาได้ด้านกัปตันเมื่อรู้ว่าหมาตายเหลือแค่ตัวจ่าฝูงที่ดูจะล่อแร่ก็รู้สึกเสียดายที่มีหล่นน้ำเพราะนั้นเป็นทางรอดเดียวของพวกเขาเนื่องจากอาหารหมดแล้วจากนั้นก็คุยกันถึงสมัยวัยรุ่นตอนอีวาอายุ16ก่อนจะไปเป็นทหารปู่ได้พาเขาไปท่าเรือเพื่อไปขึ้นครูเพราะกลัวเขาจะทำให้เป็นส่วนกัปตันตอนอายุ16พอได้พากัปตันไปที่โรงพยาบาลเพื่อดูว่าพวกสัมสอนจะเป็นยังไงเวลาที่ติดโรครุ่งเช้าเมื่ออีวาตื่นก็พบจ่าฝูงตายแล้วส่วนกัปตันก็เอาไปเผาเลื่อนเพื่อผิงเสื้อผ้าให้แห้งจากนั้นก็สั่งให้อีวาทิ้งทุกอย่างที่ไม่จำเป็นเพราะหลังจากนี้พวกเขาจะต้องทำตัวให้เบาเพื่อจะรอดกลับไปให้ถึงเรือวันที่164หลังเดินทางกันมาอย่างเหน็ดเหนื่อยกัปตันก็เสนอให้เดินข้ามแม่น้ำเพราะถ้าใช้ทางอ้อมจะไม่ทันแล้วก็บอกให้ช่วยกันสร้างหินเพื่อเก็บบันทึกไว้เผื่อพวกเขาจะไม่รอดซึ่งหลังจากสร้างเสร็จและเก็บบันทึกไว้ดีแล้วพวกเขาก็ค่อยข้ามแม่น้ำไปแม้จะทุลักทุเลแต่ก็ข้ามได้สำเร็จดานอีวาเขาเหนื่อยมากจึงจะขอหยุดพักแต่กัปตันก็เรียกให้เขาลุกขึ้นเพราะไม่อย่างนั้นอาจไม่รอดเขาจึงฝืนเดินกระทั่งพบเรือทำให้ทั้งคู่ดีใจจึงรีบวิ่งไปหาทว่าก็มีเพียงเสากระโดงเรือและพอมองไปรอบๆก็พบเรือจมอยู่ในก้อนน้ำแข็งโดยมีกระท่อมอยู่ใกล้ๆที่เกิดจากการนำไม้ของเรือมาสร้างพวกเขาจึงรีบไปดูแต่ก็ไม่พบใครทำให้อีวาโกรธมากแล้วพากระตัดมาที่ทีมสำรวจพวกเขาให้การกับที่ประชุมว่าเรือถูกน้ำแข็งบีบแตกจึงจำเป็นต้องทิ้งทั้งคู่มาเพราะมีเรือล่าวานผ่านมาพอดีซึ่งพวกเขาก็ได้ทิ้งอาหารเอาไว้ให้ทั้งคู่พอจะอยู่กันไปได้อีก1ปีแล้วเลยจะของบประมาณเพื่อไปรับทั้งคู่กลับแต่รัฐมนตรีก็ไม่อนุญาตเพราะเป็นการทานงบโดยปราประโยชน์เนื่องจากทีมสำรวจรอบแรกตายไปแล้ว3คนส่วนรอบนี้ก็น่าจะตายเพิ่มอีก2คนเพราะดันให้คนไม่มีประสบการณ์อย่างอีวาไปเป็นผู้ช่วยกัปตันผู้ช่วยเลยพยายามขอร้องรัฐมนตรีอีกครั้งให้ตั้งรางวัลสำหรับคนที่พาทั้งคู่กลับมาก็ได้แต่รัฐมนตรีก็ไม่สนใจวันที่242ขณะอีวาเริ่มหมดหวังกัปตันก็ปลอบเขาฉีดเดียวพวกนั้นก็จะส่งคนมารับพวกเขาเองหรือไม่ก็จะมีเรือมาเจอพวกเขาเหมือนกับที่มีเรือมาเจอที่สำรวจอีวาเลยคลายกังวลลงได้จากนั้นก็ไปขนเครื่องเล่นเพลงมาซ่อมจนมันกลับมาใช้งานได้ทำให้พวกเขามีความสุขส่วนกัปตันก็คิดถึงนายาแถมยังฝันไม่ดีว่ามีหมีมาทำลายก้อนหินดังนั้นรุ่งเช้าจึงชวนอีวากลับไปเอาบันทึกอีวาเลยขอให้ทิ้งโน้ตไว้เผื่อมีคนมาแต่กัปตันก็คิดว่าไม่จำเป็นเนื่องจากยังไงก็กลับมาทันก่อนน้ำแข็งเปิดแน่นอนวันที่439ในที่สุดทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงก้อนหินทว่าหินก็ถูกทำลายเหมือนในฝันของกัปตันไม่มีผิดโชคดีที่แผนที่ยังอยู่ทั้งคู่เลยค่อยเบาใจแล้วก็เดินทางกลับมาซึ่งระหว่างทางกลับพวกเขาก็ไปเจอรถของที่สำรวจที่สูญหายด้วยเลยไปลองนั่งขับมันวันที่471ในที่สุดทั้งคู่ก็กลับมาถึงกระท่อมซึ่งก็พบว่ามีคนมาตามหาพวกเขาแต่เนื่องจากไม่พบใครจึงกลับไปท
ทำให้อีวาเสียใจแต่ก็ไม่ได้โวยวายกัปตันที่โกรธพอรู้ว่าเป็นความผิดของตัวเองแค่อีวาไม่ยอมพูดออกมาเลยไปทำลายเลื่อนทิ้งด้านผู้ช่วยเมื่อเห็นข่าวแสดงการรำลึกถึงกัปตันก็เข้าไปคุยกับรัฐมนตรีเนื่องจากรู้มาจากชาวประมงที่ไปเจอกระทอมว่ากระทอมยังอยู่ในสภาพดีดังนั้นทั้งคู่คงยังไม่ตายและน่าจะได้ข้อมูลเรื่องเคสได้มาแล้วจึงอยากให้ส่งคนไปรับทั้งคู่แต่รัฐมนตรีก็ปฏิเสธเพราะเป็นเพียงความเชื่อส่วนตัวที่สำคัญรัฐมนตรีก็ช่วยเต็มที่แล้วครับด้านกัปตันเขาเริ่มมีอาการหลงลืมแล้วก็พยายามจะขอโทษอีวาแต่ก็พูดไม่ออกอีวาเลยพูดแทนโดยขอให้พวกเขาร่วมดื่มฉลองให้กับความหวังที่พวกเขายังพอมีวันที่793ตอนนี้กัปตันเริ่มมีอาการแปลกๆทั้งเหม่อลอยและหวาดระแวงซึ่งอีวาก็พอจะสังเกตเห็นเลยพยายามจะสอบถามแต่กัปตันก็บอกว่าตัวเองยังคงสบายดีเช้าวันต่อมาขณะกัปตันปีนขึ้นไปสำรวจบนเสากระโดงก็พบมีผู้หญิงนั่งบอลลูนผ่านมาแบบที่อีวาเคยจินตนาการเขาที่ดีใจจึงรีบขอความช่วยเหลือซึ่งพอเธอจอดบอลลูนและลงมาก็พบว่าเธอคือนายาแฟนของเขานั่นเองทำให้เขาดีใจซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่อีวาออกมาเห็นเลยบอกให้เขากลับเข้ากระท่อมพอเริ่มจะหนาวแต่เขาก็ไม่ตอบทำให้ได้รู้ว่านายาเป็นเพียงภาพหลอนของเขาเท่านั้นต่อมาขณะกัปตันส่องดูรูปสาวๆอีวาก็สังเกตเห็นข้อของกัปตันแปลกๆจึงสอบถามจนได้รู้ว่าสิ่งนั้นก็คือฝีซึ่งมันก็ใหญ่ขึ้นมากเลยทีเดียวด้านกัปตันตอนนี้เขาอยู่กับภาพหลอนของนายาซึ่งเธอก็ไม่ค่อยพอใจกับสิ่งที่เขาเลือกทำเพราะดูจะไม่คุ้มทำให้เขาเครียดและยิ่งมาได้ยินอีวาถามถึงเรือว่ายังพอมีเวลาจะมารับพวกเขาก่อนน้ำจะแข็งไหมเขาก็ยิ่งเครียดเข้าไปใหญ่เพราะอีวาคงกำลังโทษเขาอยู่ที่ทำให้พลาดเรือจึงต้องคอยระวังอีวาไว้ด้านอีวาขณะออกไปดูล่าเล่าเรือก็เห็นปู่แต่พอมองดูดีๆปู่ก็หายไปเลยมาปรึกษากัปตันเพราะกังวลว่าปู่จะตายแล้วและที่เห็นก็คือวิญญาณทำให้กัปตันเครียดอีกเพราะตัวเองก็เห็นนายาเหมือนกันเลยพยายามปลอบอีวาให้ไม่ต้องกังวลไปด้านกัปตันเมื่อมานั่งคุยกับนายาก็ได้รู้ว่าเขากำลังจะแต่งงานกับเธอแต่ก็เลือกมาทำงานนี้เพราะไม่มีใครทำได้ซึ่งลึกๆ ก็รู้สึกผิดที่เอาอีวามาช่วยเนื่องจากอาจไม่รอดเพราะคงไม่มีใครมารับพวกเขาจากนั้นก็ขอโทษที่ทิ้งเธอมาต่อมาขณะกัปตันกำลังเต้นรำอยู่กับนายาเธอก็ไปจับที่ต้นคอของเขาเขาที่อายเพราะเป็นฝีเลยพละออกมาซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่อีวาเข้ามาพอดีเขาเลยไล่อีวาออกไปจากนั้นก็วิ่งถือมีดตามอีวาอีวาที่กลัวจะโดนทำร้ายเลยรีบขอโทษก่อนจะรู้ว่ากัปตันต้องการให้เขาช่วยพาฝีออกครับหลังพาฝีออกกัปตันก็พลอยหลับไปซึ่งพอตื่นขึ้นมาก็เล่าความฝันให้อีวาฟังว่าได้กลับบ้านอีวาเลยเล่าบ้างที่ตัวเองก็ฝันเหมือนกันแต่ฝันว่ามีอะไรอะไรกับนายาจากนั้นก็ออกไปล่ากระต่ายกัปตันที่โกรธจัดเลยจะตามไปฆ่าเขาทำให้เขางุนงงแล้วก็กลัวด้วยเลยวิ่งหนีกลับไปที่กระท่อมเอารูปมาให้ดูที่มันเป็นแค่ฝันไม่ใช่เรื่องจริงส่วนนายาก็มาช่วยพูดอีกแรงแต่กัปตันก็ยังสับสนอยู่ดีจึงลั่นไกโชคดีที่ไม่ถูกอีวาดังนั้นพออีวาเห็นกัปตันยอมลดปืนลงเลยเข้าไปเก็บปืนไว้ที่กระท่อมอีกหลังนึงครับเมื่อกัปตันได้สติก็ขอโทษอีวาซึ่งอีวาก็ไม่ได้โกรธพร้อมบอกให้รู้ที่ตอนนี้เหลืออาหารไม่มากส่วนกระสุนก็เหลือเพียงนัดเดียวทันใดนั้นหมีก็บุกมาแต่ปืนก็ดันอยู่ที่กระท่อมอีกหลังพวกเขาจึงต้องช่วยกันดันประตูไว้พร้อมกับทำเสียงดังๆสุดท้ายเจ้าหมีเลยยอมล่าถอยไปวันที่865ขณะทั้งคู่นอนหลับพวกเขาก็ได้ยินเสียงหมีจึงตั้งใจจะใช้กระสุนนัดสุดท้ายฆ่ามันเพื่อป้องกันตัวและนำมาเป็นอาหารทว่าทันทีที่ออกไปกลับพบผู้ช่วยพาผู้คนมาตามหาพวกเขาสุดท้ายพวกเขาจึงได้กลับบ้านด้านรัฐมนตรีเขาได้รับโทรเลขว่าช่วยกัปตันและอีวาได้แล้วและก็มีหลักฐานที่พิสูจน์ว่ากรีนแลนด์คือแผ่นดินเดียวหลังการกลับมากัปตันและอีวาก็ได้รับการต้อนรับเยี่ยงวีรบุรุษเพราะช่วยไม่ให้ถูกพวกอเมริกันอ้างสิทธิ์ในดินแดนซึ่งระหว่างรอขึ้นเวทีอีวาก็ได้เล่าให้กัปตันฟังว่าเรือไททานิคจมแล้วจึงถือเป็นโชคที่กัปตันช่วยเขาไว้เขาเลยไม่ได้ไปอยู่บนเรือลำนั้นแต่กัปตันกลับคิดว่าตัวเองต่างหากที่โชคดีที่มีอีวาอยู่ด้วยไม่อย่างนั้นคงไม่รอดแน่
ทันใดนั้นกัปตันก็หันไปเห็นนายาจึงอยากรู้ว่าอีวาเห็นผู้หญิงไหมซึ่งอีวาก็เห็นเลยทำให้กัปตันดีใจที่ไม่ได้หลอนไปเองส่วนเธอก็ดีใจเช่นกันซึ่งพอกัปตันได้แนะนำเธอกับอีวาแล้วอีวาก็ได้รู้ว่าเธอชื่อเดียวกับผู้หญิงในรูปที่กัปตันเคยตั้งชื่อให้ดังนั้นตอนที่กัปตันโกรธและจะฆ่าเขาก็พอเข้าใจผิดที่เขาไปเล่าความฝันว่าไปมีอะไรอะไรกับแฟนของกัปตันนั่นเองก่อนจบหนังได้บรรยายว่า1ปีต่อมากัปตันกับนายาได้แต่งงานกันส่วนอีวาก็ไม่เคยไปเหยียบอาร์คติกอีกเลยและกัปตันกับอีวานั้นก็เป็นเพื่อนกันไปตลอดชีวิตครับสรุปนะครับก็เป็นชีวประวัติของกัปตันและอีวาที่ไปสำรวจดินแดนกรีนแลนด์ซึ่งระหว่างสำรวจพวกเขาก็พบอุปสรรคมากมายแถมพอสำรวจเสร็จก็พบลูกเรือหนีกลับกันไปหมดแล้วทำให้พวกเขาแทบจะเป็นบ้าแต่สุดท้ายก็ได้กลับมาเยี่ยงวีรบุรุษและช่วยให้ไม่ต้องเสียกรีนแลนด์ให้กับอเมริกาครับก็จบไปแล้วนะครับกับหนัง Against the Eye หนังได้คะแนนจาก IMDb 6.5 คะแนนและได้ 50% จากเว็บ Rotten Tomatoes เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ